สวัสดีครับก็มีเพื่อนๆสอบถามกันเข้ามานะว่าสร้างบ้านขายเนี่ยต้องจดบริษัทหรือเปล่านะครับก็อยากจะบอกว่าส่วนตัวผมก่อนละกันนะผมยังไม่ได้จดนะครับผมขายมาเนี่ยเฟส3แล้วขึ้นเฟส3แล้วนะครับโอนไปแล้วเนี่ยประมาณ7หลังได้แล้วนะครับก็ยังไม่ได้จดบริษัทนะครับก็ยังใช้นามบุคคลอยู่นะครับนามส่วนตัวอยู่นะครับก็กำลังศึกษาอยู่เหมือนกันนะศึกษาเรื่องจดบริษัทเราต้องเก็บอะไรบ้างต้องเก็บบินทำยังไงอะไรเงี้ยก็กำลังศึกษาอยู่นะครับก็ตอนแรกกับมือใหม่เนี่ยอาจจะเป็นบุคคลอยู่เนี่ยได้เลยนะครับแล้วเราก็เสียภาษีแบบเหมานะครับอาจจะเป็นพ.ง.ด.90อะไรเงี้ยแบบเหมาไปนะครับหลังนึงเนี่ยประมาณ 20,000 กว่าบาทนะครับประมาณ 25,000 ที่เราต้องเสียปลายปีนะนะครับต้องเสียปลายปีนะครับเราก็เก็บใบโอนไว้นะครับใบโอนไว้ใบเสร็จที่ว่าสีฟ้านะครับมันจะมีราคาประเมินราคาซื้อขายภาษีภาษีอะไรที่เราเสียอยู่ในนั้นน่ะนะครับเราต้องเก็บไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเราต้องเอาไปแจ้งยื่นตอนปลายปีหรือว่าครึ่งปีนะครับการยื่นส่วนบุคคลเนี่ยก็แบ่งเป็น2พาร์ทหรือว่าไงดี เหมือนกับว่าครึ่งปียื่นทีนึงแล้วก็ปลายปียื่นปีทีนึงนะครับสมมตินะครับสมมติเราขายบ้านได้เดือน2เดือนกุมภานะครับขายได้2หลังนะครับแล้วถึงเดือน6เนี่ยคือครึ่งปีนะครับสิ้นเดือน6เนี่ยคือครึ่งปีเราขายได้2หลังนะครับเราก็ต้องไปยื่นก่อนนะครับยื่นก็ประมาณถึงเดือนอะไรอะเดือน9มั้งนะครับสิ้นสุดเดือน9นะครับเราต้องยื่นนะยื่น2หลังเพราะว่าครึ่งปีแรกเราขายได้2หลังอะแล้วพอมาครึ่งปีหลังนะครับครึ่งปีหลังเราขายได้อีก3หลังนะครับเราก็ยื่นตั้งแต่เดือนมกราถึงเดือนมีนาหรือว่าไงนี่แหละนะครับอ่ะเราก็ยื่น3หลังนะครับก็ยื่นครึ่งปีครึ่งปีไปมีอะไรลดหย่อนนะครับก็เอามาลดหย่อนไปนะครับก็จ้างยื่นก็ได้นะครับจ้างบัญชียื่นก็ได้หรือไม่กรอกยื่นเองทางออนไลน์ก็ได้นะครับศึกษาใน YouTube หน่อยว่ายื่นยังไงอะไรเงี้ยนะครับเวลายื่นใช้ราคาประเมินยื่นนะครับไม่ใช่ราคาซื้อขายนะครับยื่นไปแล้วเขาก็คิดภาษีอะไรออกมาอะไรประมาณเนี้ยเบ็ดเสร็จแล้วก็หลังละประมาณ 25,000 ประมาณเนี้ยนะครับไม่เกินนะครับไม่เกิน 25,000 นะครับก็ระวังด้วยนะครับเราสร้างบ้านขายเนี่ยต้องเสียภาษีด้วยนะปลายปีครึ่งปีเนี่ยต้องเสียนะครับไม่งั้นโดนย้อนหลังแน่นอนไม่ต้องกลัวเพราะว่าสรรพากรรู้ครับเขาเก็บเราไปแล้วนะครับตอนที่ว่าเราโอนบ้านเนี่ยเขาเก็บเราไปแล้วแต่ว่ายังไม่หมดยังไม่สุดถ้าเราขายบ้านเราเองนะครับเราซื้อมาแล้วเราขายอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าไงซื้อมาอยู่3 4 5ปีแล้วขายเงี้ยไม่ต้องเสียภาษีนะแต่ถ้าเราสร้างขายสร้างอะไรเงี้ยต้องเสียนะครับก็ไม่อยากโดนย้อนหลังก็เสียเนาะศึกษานิดนึงแล้วก็เสียภาษีให้ถูกต้องตามกฎหมายไปเพราะว่าสรรพากรรู้แน่นอนไม่ต้องหลบไม่ต้องหลีกนะครับโอเคประมาณนี้คลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับรุ่น8ก็ใกล้เต็มแล้วนะครับใครสนใจที่อยากจะเรียนรู้เรื่องการสร้างบ้านขายเนี่ยก็สนใจเรียนได้นะครับติดปัญหาตรงไหนเนี่ยก็สามารถโทรคุยได้โดยตรงนะครับก็เป็นอีก1ธุรกิจที่น่าสนใจนะครับสร้างบ้าน1หลังขายเนี่ยกำไรเนี่ยหลักๆก็ประมาณ 4-5 แสนเนี่ยต่ำๆต้องมีนะครับสร้างก็แค่ประมาณ 4-5 เดือนเองนะครับก็อยากให้ลองเรียนรู้ลองศึกษากันดูนะครับเพราะว่าเราอาจจะไม่ใช่ทำธุรกิจเดียวก็ได้นะครับผมก็ทำหลายธุรกิจนะครับมี 2-3 ธุรกิจแล้วธุรกิจเนี้ยเราก็ไม่ได้มานั่งเฝ้ามันนะครับเราก็จ้างช่างผู้รับเหมาให้ทำงานไปแต่แรกๆอาจจะปวดหัวหน่อยนะครับเราต้องรู้อะเราต้องศึกษานะครับต้องมีโค้ชมีครูที่ปรึกษาโทรถามอะไรเงี้ยนะครับเราจะได้ไปแบบลื่นๆนะครับมีอะไรโทรถามได้นะครับแล้วก็สอนแบบหลายอย่างนะครับใครอยากได้รายละเอียดการสอนเนี่ยก็สอบถามมาทางไลน์ได้นะครับโอเคประมาณนี้ครับ